สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงการเล่นแชมเบอร์ลินนะครับแชมเบอร์ลินเนี่ยเป็นเครื่องที่หลายๆคนก็คิดว่ามันก็ง่ายๆไม่ค่อยมีอะไรใช่ไหมครับแต่ผมคิดว่าแชมเบอร์ลินเนี่ยมันเป็นเครื่องที่ค่อนข้างจะยากมากเลยทีเดียวครับสำหรับนักเปอร์คัชชั่นนะครับโอเควันนี้ผมจะพูดแค่เรื่องการโลแชมเบอร์ลินอย่างเดียวดีกว่าครับความจริงมันมีหลายเทคนิคหลายการเล่นมากๆครับสำหรับแชมเบอร์ลินแต่ผมคิดว่าผมอยากจะแชร์ไอเดียในการโลแชมเบอร์ลินของผมนะครับการโลเนี่ยก็มี2แบบใช่ไหมครับหลักๆ ก็คือการเช็คโลและการกำโลนะครับเช็คโลเป็นไงเช็คโลก็นะครับกำโลก็คือการใช้นิ้วนะครับนิ้วอะไรก็ได้แล้วแต่คนจะถนัดนะครับผมจะพูดถึงเรื่องการเช็คโลก่อนสำหรับผมเองเนี่ยจะมีอยู่2แบบครับสำหรับผมนะครับก็คือการโลด้วยวิธีการบัดซ้ายขวาอย่างนี้นะครับเหมือนที่ทุกคนน่าจะโลกระปั๊บแบบนี้กันอยู่แล้วนะครับก็คือการโลซ้ายขวาเร็วๆ เร็วขึ้นไปอีกเนี่ยนี่คือการเช็คโลแบบที่1 นะครับส่วนแบบที่2มันจะทำให้ละเอียดมากขึ้นด้วยการโลไปข้างๆนี่ครับสำหรับผมนะคิดอย่างนี้ถ้ามันเร็วขึ้นนะโล2แบบนี้แตกต่างกันยังไงนะครับแบบแรกเนี่ยผมจะคิดซะว่ามันคล้ายๆกับโอเพนโลของสแนร์แล้วกันเพราะว่าฟังดูนะครับเราจะได้ยินเสียงจิงเกิลอาร์ติคูเลตมากกว่าปกตินะครับนะช้าๆนะเร็วก็ยังได้ยินอยู่นะครับแต่อีกวิธีนึงเนี่ยในการสะบัดไปข้างหน้าเนี่ยมันจะทำให้เสียงกระทบของจิงเกิลเนี่ยน้อยลงและเสียงจิงเกิลเนี่ยจะสั่นมากขึ้นเพราะว่าคิดคล้ายๆแบบว่าการบลัสโลของสแนร์ดูนะครับอีกทีนึงมันต่างกันยังไงอันแรกอันที่สองประมาณนี้ครับการเช็คโลก็ลองไปเลือกใช้ดูนะครับวิธีการซ้อมเนี่ยซ้อมยังไงอันแรกเนี่ยแล้วก็สะบัดไปแต่ว่าอย่าใช้เต็มข้อนะครับไปแค่นิดเดียวพอแต่ว่าเร็วนะครับอย่าไม่เอาอย่างนี้นะนะแบบเนี้ยเราใช้แรงเยอะกว่าปกติด้วยซ้ำนะครับแล้วมันก็จะเร็วไม่พอแต่ถ้าเราไปทีละนิดแค่นิดเดียวแต่ว่าเร็วๆเนี่ยเสียงก็จะละเอียดมากขึ้นนะนะประมาณนี้วิธีการซ้อมเช็คโลแบบที่2 อย่างนี้ทำไงสำหรับผมนะผมคิดตรงแขนเนี่ยผมโฟกัสที่แขนเป็นหลักนะแล้วผมปล่อยข้อมือให้ฟรีมากๆเลยโดยการผมอาจจะเก่งตรงแขนเนี่ยนิดนึงแต่ว่าตรงนี้คือต้องปล่อยฟรีนะครับก็ช้าๆอย่างเงี้ยนะเร็วขึ้นนะตรงนี้ปล่อยฟรีมากเลยตอนนี้เก่งนะประมาณนี้ซ้อมช้าๆไปลองซ้อมกันดูนะครับต่อไปการตั้มโลนะครับตั้มโลคืออะไรก็คือการใช้นิ้วโลเนี่ยนะครับเราส่วนใหญ่เนี่ยจะใช้การตั้มโลด้วยการเวลาที่เราเจอโน้ตโลแต่ว่าเป็นแบบเดนามิกเบาๆเช่น P M P M F บางทีอะไรอย่างเงี้ยครับวิธีการซ้อมเราต้องรู้จักแชมเบอร์ลินของเราก่อนมันเป็นยังไงนะครับแล้วก็ซ้อมไปเลยครับลู่ไปเรื่อยๆจนกว่าจะติดลูดกับอะไรก็ได้ลองซ้อมลูดกับโต๊ะลูดกับเก้าอี้ลูดกับอะไรให้มันได้ทุกอย่างแล้วพอเรามาเจอแชมเบอร์ลินเนี่ยมันก็จะง่ายขึ้นนะครับปกติเนี่ยผมก็ซ้อมตลอดเวลาด้วยการแบบเอานิ้วไปถูอะไรก็ตามถูตลอดเวลาถูโต๊ะถูเก้าอี้ถูแตนแต่ถ้าพวกเราสามารถถูได้ทุกอย่างแล้วเรามาลูดแชมเบอร์ลินก็จะง่ายมากๆเลยครับสำหรับบางคนเนี่ยชอบใช้ไอ้นี่กันใช่ไหมครับ B-Wax ใช่ไหมครับมาทาที่แชมเบอร์ลินผมว่ามันแล้วแต่คนนะครับการโลเนี่ยมันขึ้นอยู่กับน้ําในผิวหนังนิ้วของเราว่าเรามีเยอะขนาดไหนผมเนี่ยเป็นคนที่มือเนี่ยค่อนข้างจะเปียกไม่เป็นคนมือไม่แห้งผมก็เลยไม่เคยจะต้องใช้ B-Wax เลยครับส่วนใหญ่คนที่แบบว่าเป็นคนที่มือแห้งส่วนใหญ่เขาจะแบบใช้ B-Wax มาทากันตรงที่แชมเบอร์ลินครับแต่ส่วนตัวผมแล้วเนี่ยผมไม่ค่อยชอบใช้ B-Wax เท่าไหร่เพราะว่าเวลาผมเจอแชมเบอร์ลินที่มี B-Wax เนี่ยมันจะกลายเป็นผมจะติดขัดมากกว่าด้วยซ้ำเพราะว่ามันจะ
หนียวจนเกินไปนะครับแต่ก็แล้วแต่คนครับก็การถนัดเลยไม่มีผิดไม่มีถูกครับการเล่นทัมเบอรินเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยก็ใช้เทคนิคไม่เหมือนกันอย่างผมเนี่ยบางคนเนี่ยชอบใช้นิ้วชี้ครับใช่ไหมชอบใช้นิ้วโป้งใช้นิ้วนางนิ้วกลางอะไรก็ตามแล้วแต่ถนัดแต่ถ้าผมเนี่ยผมใช้อยู่แค่2นิ้วครับก็คือนิ้วโป้งกับนิ้วชี้นิ้วโป้งกับนิ้วชี้เนี่ยมันใช้ต่างกันยังไงสำหรับผมนะผมคิดว่าการใช้นิ้วชี้เนี่ยพูดถึงนิ้วชี้ก่อนแล้วให้เราตั้มโลด้วยนิ้วชี้เนี่ยผมจะใช้เวลาที่เจอโน้ตที่แบบว่าจะต้องเจอเล่นต่อทันทีอย่างเช่นพวกแบบเจอโลแค่แบบประมาณครึ่งจังหวะหรือ1จังหวะผมก็จะใช้นิ้วชี้แล้วถ้าผมใช้นิ้วโป้งเนี่ยก็จะเป็นพวกที่แบบว่าโลนานๆต้องใช้โมชั่นที่แบบว่าประมาณ4จังหวะโล4จังหวะไปเห็นไหมครับเพราะว่าองศามือเราเนี่ยมันก็จะไปได้รอบทำลินมากกว่าเสียงจะโปร่งมากกว่ากับการใช้นิ้วชี้นะครับสำหรับตัวผมเวลาผมใช้นิ้วชี้เนี่ยผมจะไปไกลๆเนี่ยเอ้ยผมใช้นิ้วกลางพูดผิดผมใช้นิ้วกลางผมไม่ใช้นิ้วชี้ใช้นิ้วกลางกับนิ้วโป้งการใช้นิ้วกลางของผมเนี่ยเวลาไปเนี่ยมือมันผิดเหลี่ยมครับมันก็จะไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ผมเลยชอบใช้นิ้วโป้งเวลาจะดูเบาๆอย่างนี้มากกว่าก็มีอยู่เท่านี้แหละครับเรื่องการโลทัมเบอรินหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับนักเรียนเพอร์คัชั่นหลายๆคนนะครับขอบคุณครับWe'll be right back.